ธรรมชาตินะครับเป็นพื้นที่โหดร้ายของเราสัตว์ที่ต้องต่อสู้เพื่อจะให้มีชีวิตรอดในวันต่อไปถ้าเกิดไม่สู้ก็ตายยั้งเขียดตลอดเวลาที่อาศัยอยู่ในป่าสัตว์แต่ละตัวมันจะรู้ดีว่าสามารถเอาชนะใครได้บ้างจะไปงัดข้อสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้เด้อหากเจอเขาสวนกลับมาเป็นตาไม่รอดเลี่ยงได้ให้รีบเลี่ยงแต่ถึงอย่างไรก็ตามทีเถอะมันก็จะแอบมีสัตว์บางตัวที่แหกโคกแหกโกดมีความมั่นใจมากเกินไปอะไปยุ่งกับผู้ต่อสู้สุดร้ายกาจจนจบศพไม่สวยไปเลยเฮาจัดดีนะและเพื่อไม่เสียเวลาเวลานะครับไปรับชมความมันกันเลยดีกว่ากดไลค์กดซับให้ข้าพเจ้านำเด้อเมื่อไฮยีน่าอยู่ตัวเดียวโดดเดี่ยวฝูงสุนัขป่ากว่า20ตัวมันก็ก้าวกายปีนเกลียวไฮยีน่ารู้สึกถูกคุกคามจึงคำรามเสียงร้องหาพวกส่งเสียงหอนสุดดังไป 3-4 ทีเวลามันร้องนะครับมันก้มลงพื้นเพื่อส่งแรงสั่นสะเทือนและส่งได้ไกลมากยิ่งขึ้นเวลาผ่านไปหลายสิบนาทีกำลังเสริมก็วิ่งมาด้วยความเร็วสูงมาแล้วเดอะแก๊งค่ะหมาป่าตัวไหนอยากลองดีเชิญเข้ามาได้เลยทีนี้ตอนอยู่ตัวเดียวปีนเกลียวข้ามหัวพออยู่4ตัวอ่อนน้อมถ่อมตนสุดท้ายเจ้าหมาป่ามันก็พากันวิ่งหนีไปถิ่นอื่นดูซะบ้างผู้ใดเป็นผู้ใดลิงสุดกวนตัวนี้มันตัดสินใจรังแกเสือถึง2ตัวด้วยกันเลยเป็นเสือโคร่งวัยรุ่นน่ะได้ทีแล้วเอาใหญ่ในตอนแรกเสือโคร่ง2ตัวกาชวนกันไปโฉบลิงไปกินแต่ด้วยความไวของลิงนะครับมันวิ่งหนีขึ้นต้นไม้อย่างไวเสือทำได้เพียงมองตาปิ๊บๆพอต่อมาลิงมันอยากเอาคืนมันก็โหนกิ่งไม้ไปมาเพื่อแกล้งเสือโคร่งกระโดดตะคุบยังไงก็ไม่ถึงกลายเป็นเสือสิ้นลายไปเลยหน่อยแน่ฝากไว้ก่อนเจ้าลิงน้อยท่ามกลางทะเลทรายแดดจ้าๆมีแมวขี้อ้อนเดินมาท่าทางมั่นใจมองไปก็มีแต่ความน่ารักมุ้งมิ้งผมมองหาความโหดไม่เจอจริงๆแต่ว่าทันใดนั้นเองงูมีพิษแสนโหดแห่งทะเลทรายก็ปรากฏตัวมันโชว์ความน่ากลัวให้แมวเห็นแต่แมวกลับไม่รู้สึกอะไรมันเดินหน้าวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวเลยอ่ะมันมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมแถมเปิดฉากโจมตีก่อนด้วยโดยใช้อุ้มเท้านะครับไปเตะหัวงูขนาดขู่ฟู่ฟู่แล้ววะเนี่ยจุดเด่นของแมวมันคือความไวฉกทีไรก็ไม่โดนการต่อสู้กินเวลานานพอสมควรแมวมันก็จะเอาให้ได้ใช้กรงเล็บ2หน้าตะปบจนงูนะครับเป็นแผลมันร้ายกาจไม่เบาจะงูสิงงูเห่าหรืองูอะไรก็ตามแมวตัวนี้ไม่เคยกลัวฮิปโปกำลังนอนอาบแดดสบายใจจู่ๆก็มีสิงโตมาจากไหนไม่รู้เดินเข้ามาทวงตำแหน่งราชาแห่งผืนป่าบอกว่าเนี่ยมันคือถิ่นข้ามานอนอาซ่าแบบนี้ได้ไงพอสะกิดฮิปโปมันตื่นมันส่วนคืนแบบน่ารักด้วยการใช้ปากงับหัวงับขาสิงโตร้องอ้าเดินกลับอย่างไวจะนอนตรงไหนก็นอนไปเถอะฮิปโปต่อไปจะไม่มากวนใจอีกข้าขอโทษซอรี่นกกระเรียนในกลางฟูมันว่องไวใจถึงพึ่งได้ในโลกแห่งความเป็นจริงก็เช่นเดียวกันในกรงเสือโคร่งผู้หญิงหัวถึง2ตัววิ่งไล่ตะคุบนกกระเรียนเพื่อจะมากินแต่พอเจอมันสวนกลับไปวิ่งหนีก็เจิงมันกางปีกเพื่อให้ดูน่ากลัวขนาดเสือตัวบักเอฟยังชะล่าใจในการล่าเจอนกมันเตะทีก็เจ็บอยู่เด้อเสือ2ตัวยังกลัวเล่นผิดตัวแล้วเจ้าเสือโคร่งสุนัขขี้สงสัย2ตัวมันเข้ามายุ่งกับจิงโจ้ทั้งเห่าทั้งขู่โจมตีกันจนน้ำซักกระจายสุดท้ายน้องหมามันคิดผิดโดนจิงโจ้ตะปบกดหัวจมน้ำแต่มันก็ยังพยายามเห่าสุดท้ายนี้จิงโจ้ทนไม่ไหวจับกดจมนานกว่าเดิมอีกจิงโจ้ไม่รีบปิดเกมหมาตัวดำต้องรีบไปนำวิ่งกลับบ้านสำลักน้ำเป็นหวัดแล้วเนี่ยที่สวนสัตว์โอมาฮาเป็นโซนของเจ้าลิงโกริลลามันเดินออกมาโชว์ตัวอย่างเท่และทุกคนนะครับเชื่อหรือไม่ว่าโกริลลานะครับเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งเกรียวกราดดูดันโหดร้ายขนาดตัวมันจะใหญ่ล่ำกล้ามโตคนที่มาดูก็ต่างพากันตื่นเต้นต้องขอขอบคุณกระจกกันกระสุนนี้เลยที่คอยปกป้องมนุษย์จากเหล่าโกริลลาสังเกตตัวที่มันกำลังเดินมาเพื่อมาหานักท่องเที่ยวและก็มีตัวนึงเดินเข้ามาใส่หวังเปิดก่อนได้เปรียบจึงมีการต่อสู้เกิดขึ้นระหว่างนัวเนียกันไม่ยั้งนักท่องเที่ยวก็ต่างพากันเชียร์สุดท้ายตัวที่เปิดก่อนนั่นแหละเสียเปรียบเดินหนีหางจุกตูดมันโคตรอายซะจริงมาใส่ก่อนอย่างเท่เดินเซกลับอย่างฮาการปกป้องดูแลครอบครัวมันถือเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่รอดของฝูงสัตว์จากเหล่าศัตรูผู้หิวโหยดังนั้นเมื่อลิงบาบูนเห็นสมาชิกในครอบครัวถูกทำร้ายด้วยจระเข้ลิงมันก็เฮพากันมารวมตัวใจถึงพึ่งได้กระโจมใส่จระเข้กระนำทุกคนนะครับลองนึกภาพดูจระเข้มันคือสัตว์ล่าเนื้อผู้โหดร้ายฝูงลิงยังกล้าก้าวกายอ่ะคิดดูมันใจถึงแค่ไหน
สุดท้ายนะครับจระเข้ต้องจำนนปล่อยเพื่อนของลิงบาบูนทั้งที่ขานะครับเข้าปากมาแล้วนาทีนี้ขอเอาตัวรอดก่อนจะหาวอนมั่วซั่วกันไม่ได้โลกสมัยใหม่ช่างน่ากลัวสัตว์นักล่าอาจตกกลายเป็นเหยื่อหลายๆคนนะครับคงเคยเห็นคลิปนี้ผ่านตามาแล้วเป็นบทเรียนอย่างหนักหน่วงที่หมาตัวนี้จะได้รับมันเดินมาดมอย่างใจจดใจจ่อสงสัยเอ๊ะมันปลาอะไรเข้าไปใกล้มันมากเกินไปโดนปล่อยไฟใส่ชักดิ้นชักงอปลาที่เราเห็นกันอยู่มันก็คือปลาไหลไฟฟ้าที่สามารถปล่อยกระแสไฟได้มากถึง860โวลต์ถือว่ายังโชคดีนะเนี่ยที่มันสามารถสลัดออกได้ก่อนถ้าขืนปากมันยังกัดอยู่โดนช็อตจะยาวไปแน่นอนบทเรียนครั้งนี้จำไปจนวันตายโดยปกติเวลาที่ควายเจอสิงโตมันจะพากันเดินหนีไปยกฝูงเลยไม่อยากเข้าใกล้กลัวตกเป็นเหยื่อแต่ควายสุดเท่ฮีโร่ตัวนี้พอมันเห็นสิงโตซุ่มดูอยู่มันไม่คิดลังเลไม่ได้หน่อยเดียววิ่งเข้าไปใส่เดียวจู่โจมโดยใช้เขานะครับที่ปลายแหลมเฉียบเสียบเข้าไปยังลำตัวกับส่วนขาหลังไปหลายทีจนสิงโตนะครับต้องรีบวิ่งหนีเดินขากระเพกกลับบ้านพลังควายอย่างไม่ธรรมดายกตัวสิงโตลอยฟ้าอย่างกับนักกีฬาโอลิมปิกการกระทำดังกล่าวมันสามารถช่วยเหลือฝูงเอาไว้ได้เสือโคร่งที่มีความมั่นใจมากเกินไปมันพยายามย่องตามหมีสล็อตพอระยะมันเข้าใกล้ขึ้นมันหวังเปิดฉากโจมตีแต่หมีมันก็ไม่สนใจอะไรเลยเดินหนีแบบช้าๆนั่นมันเสือโคร่งนะเว้ยให้เกียรติกันหน่อยแกล้งกลัวข้าก็ได้สุดท้ายพอเสือมันตามตื้อจัดเหมือนหมีสล็อตมันจะรำคาญมันเลยลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงอำนาจจังหวะนี้แหละเสือโคร่งไม่รอช้าหันหลังกลับมาวิ่งหนีอย่างไวขนาดอยู่กันถึง2ตัวยังไม่ชัวร์กล้าโจมตีหมีมันโคตรเท่ในฉากนี้ลูกเสือชีต้าผู้หิวโหยมันต้องการลูกหมูเป็นอาหารมื้อเย็นและมันพยายามไล่ล่าเพื่อคว้าตัวมากินให้ได้มันวิ่งฝ่าฝูงสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ไปล่าสัตว์อื่นน่ะคงง่ายกว่าเพราะว่าลูกหมูนะครับมันคล่องแคล่วเวลาที่มันหักซ้ายหักขวาอย่างกับใส่รองเท้าสตาร์ทแต่ว่าฉะนั้นเองพ่อแม่หมูก็ปรากฏตัววิ่งไล่เสือชีต้านะครับหางจุกตูดมันวิ่งเอาเป็นเอาตายเลยแหละหน่อยแน่จะหวังกินลูกข้าหรือข้ามศพข้าไปก่อนซึ่งเป็นภาพที่หาดูยากว่าสัตว์นักล่าอย่างเสือชีต้าเนี่ยนะจะวิ่งหนีหมูป่าไอ้ยามันเกิดขึ้นแล้วหมูป่าจ๋าให้เกียรติกันหน่อยความแตกต่างขนาดสายตัวของสัตว์2สายพันธุ์นี้มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยอ่ะวัวแน่นอนเป็นสัตว์ใหญ่ส่วนแพะกลางๆจะออกแนวค่อนข้างเล็กเลยหลังจากผิดใจกันมานานเกิดความขัดแย้งในฟาร์มจึงนัดกันเพื่อมาดวลต่อสู้มีสักขีพยานยืนดูกันเต็มพอทั้ง2ฝ่ายพร้อมวัวมันก็ร้องมอเพื่อส่งเสียงบอกว่าพร้อมแล้วแพะมันเดินมาอย่างองอาจมั่นใจนับ3 2 1ใส่กันเปี้ยงเดียววัวนะครับล้มไม่เป็นท่านอนอ้าซ่าขาชี้เดใครก็ได้เอาไปมาหามไปโรงพยาบาลทีผมเองก็ไม่อยากเชื่อดูคลิปนี้แล้วขำเจอแพ้ใส่ไปทีเดียวสลบแต่ก็ยังว่าแหละครับหัวแพ้มันคือที่สุดแล้วไม่มีสัตว์ไหนแข็งเกินกว่าท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีได้มีแรดขนาดใหญ่ตัวหนึ่งพุ่งตรงเข้ามาท้าดวลกับบัวผิดใจเรื่องอะไรกันนะครับผมไม่ทราบแต่กล้ามาขนาดนี้คงเก่งพอตัวเพราะฝูงวัวมีเป็นสิบพอโดนวัวสะกิดไปทีแรดมันวิ่งหนีหางทุกตูดอะไรกันครับเนี่ยเดินมาอย่างองอาจมั่นใจสุดท้ายเพนกลับเงี้ยนะเขาตัวเองก็ออกแหลมดูน่ากลัวโดนวัวสะกิดนิดหน่อยใจสอบไปได้เสือโคร่งผู้หิวโหยกว่า4ตัวตะลุมงับเป็ดในหนองน้ำคุณลองนึกภาพตามดูสัตว์โหดตัวใหญ่เยี่ยงนี้ถ้าจับมากินไม่ได้นี่โคตรแปลกมันกระโดดไปมาพร้อมหาไม่เจอเพราะด้วยความที่เป็ดนะครับมันฉลาดพอเสือโคร่งวิ่งมามันดำหายไปโผล่ที่อื่นมาจุดหนึ่งก็ไปจุดหนึ่งชาตินี้ก็จับไม่ได้พอเสือโคร่งมันเจอแล้วตามไปอีกมันก็ดำหายอีกโอ้โหงงเสือโคร่งตัวใหญ่เบลเลอร์มันต้องเรียกเพื่อนนะครับมาช่วยพากันโดดลงไปเลยถึง4ตัวรวมพลังสายตา8ดวงก็ยังหาเป็ดไม่เจออีกชาตินี้ไม่ต้องกินแล้วเป็ดบางจังหวะมันโผล่มาเฉียวเสือโคร่งก็ยังฝังเขี้ยวไม่ได้สัตว์นักล่าอันดับต้นๆต้องแพ้พ่ายกับเป็ดงูปลาขนาดใหญ่อ้วนจับปลาไหลมาเป็นอาหารมื้อเย็นใครนะครับเห็นก็หาว่าไม่รอดโดนงับไปกลางลำตัวขนาดนี้แต่ปลาไหลมันอยากมีชีวิตอยู่ต่อมันดิ้นสุดแรงเกิดตะเลิดหลุดออกมาได้ว่ายหนีหายไปอย่างรวดเร็วงูปลานะครับงูเป็นไก่ตาแตกตามมาติดๆอยู่ๆหายไปเฉยในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปด้วยทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยมันช่วยเป็นกำลังใจให้อย่างดีเลย